าดูอาเซียนหน่อยมั้ยมาดูอาเซียนฮะในกลุ่มอาเซียนนะฮะรายงานชิ้นนี้ไม่ได้จัดอันดับของบรูไนกับเมียนมานะครับซึ่งก็ปรากฏอยู่แค่8ประเทศนะฮะในปี2019เนี่ยอันดับของประเทศอาเซียนตามดัชนีความมั่งคั่งเนี่ยเรียงตามลำดับดังนี้นะฮะสิงคโปร์อันดับที่16ของโลกมันแน่นอนอันดับของอาเซียนมาเป็นแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วนะฮะมาเลเซียอันดับที่41นะฮะตามมาด้วยอินโดนีเซียอันดับที่63ของโลกจริงป่ะฮะก็คือมาเลเซียนี่ผมไม่แปลกใจแต่อินโดนีเซียนี่แซงไปแล้วแล้วฮะแซงไปแล้วฮะนะฮะแซงไปแล้ว66มันไม่น่าแปลกใจป่ะอินโดความมั่งคั่งเวลาพูดถึงความมั่งคั่งอ่ะอินโดมีทรัพยากรมีคนที่มีคุณภาพใหม่ๆขึ้นมาอีกใช่แค่มีน้ำมันก็น่าจะแซงเราครับป่ะก็ไม่เชิงพี่เมื่อก่อนแต่เขาอยู่ต่ำกว่าเราตลอดนะเขาอยู่ต่ำกว่าเราตลอดเมื่อก่อนเขาอยู่ต่ำกว่าเราตลอดก็คือพอคุณเป็นผู้ตรงๆเป็นเผด็จการคุณก็ไม่สามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพแล้วก็ผมคิดว่าอินโดนีเซียปรับตัวขึ้นมาได้ก็หลังจากที่มีการเขาเรียกว่าปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่ไม่มีปฏิวัติอะไรคือเขาแซงไทยจบแหละคือสิงคโปร์มาเลย์ยังไงมันก็สูงกว่าเราโดยทั่วไปมาเลย์เมื่อก่อนเนี่ยเราก็นำเขานะฮะเมื่อก่อนเราเป็นรองเราคือถ้านับยุคก่อตั้งที่สิงคโปร์เพิ่งเริ่มแยกประเทศเนี่ยเราเป็นที่หนึ่งนะหลังจากนั้นเราก็อยู่หัวต้นๆมาตลอดจนกระทั่งสิงคโปร์เขาไปไกลกันรูดมาเรื่อยๆพูดอะไรจะไปพูดอย่างนั้นทีเดียวมันก็ไม่ได้หรอกมีหลายปัจจัยเพราะว่าตอนที่เราเป็นที่หนึ่งเราเป็นเผด็จการนะฮะแต่เราใช่ไหมแต่ก็คือตอนนั้นประเทศทั้งหมดมันเริ่มแบบต่ำๆหมดเลยไม่พี่ต้องเข้าใจว่าเราเป็นดับหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าหนึ่งเราปฏิรูปเราเปลี่ยนแปลงการปกครองเร็วกว่าประเทศอื่นนะเราออกมาจากการเป็นผู้ตรงอ่ะอยู่ภายใต้การควบคุมของบรรดามหาอำนาจใช่ไหมในยุคนั้นที่ข้อแรกนานิคมกันแต่แค่แต่กลับมาเราเป็นเผด็จการที่มีสหรัฐแบ็กนิคมนะและสหรัฐแบ็กด้วยใช่อันนี้ช่วยเราเยอะแต่เราเป็นเผด็จการแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นเผด็จการที่เขาวางโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบอะใช่ช่วงหลังเราเผด็จการเราก็แย่ด้วยไงนะฮะ66ไทยนะครับก็คือมาอันดับที่4นี่จะต้องอ่านอีกนะฮะอันดับ5ฟิลิปปินส์นะฮะอันดับ6ไม่อยากเล่นนามอยู่ที่อันดับ85เกมนี้ไม่อยากเล่นแล้วอันดับ7ลาวนะครับ116แล้วก็อันดับ8นะครับ122นะฮะในอันดับโลกคือกัมพูชานะฮะ